สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบตัวเครื่อง Magnetic Stirrer นะครับขอเกริ่นนำก่อนละกันว่าตัวเครื่องนี้จริงๆแล้วผมมีจุดประสงค์ที่จะใช้มันล้างชิ้นงานที่ปริ้นมาจากเครื่องเรซินนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาตัวเรซินที่ปริ้นมาแช่ IPA เนี่ยบางทีมันต้องใช้การเขย่าหรือว่าการเอาแปรงขัดอะไรก็ตามแต่ผมเห็นว่ามันมีเครื่องที่เอาไว้แบบล้างโดยเฉพาะแล้วมันมีใบพัดแบบนี้แล้วก็ใช้ลักษณะใช้หลักการเหมือนกับตัว Magnetic Stirrer นะครับแต่ว่าเครื่องมันค่อนข้างเกินงบผมไปเยอะเลยแหละ ก็เลยคิดว่าหลักการมันก็ดูไม่น่ายากนะแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะลองทำดูนะครับน่าจะพอทำได้ทีนี้อันนี้ก็คือเครื่องที่ออกแบบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่คุยกันหลักๆ ก็มีอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของตัว impeller หรือตัวใบพัดนะครับที่ปกติเนี่ยตัว magnetic stirrer มันจะใช้เป็นเหมือนกับแคปซูลที่เป็น PTFE อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่2ก็คือส่วนของมอเตอร์ที่ใช้นะครับอันที่3ก็คือส่วนของวงจรที่เราเอามาใช้นะครับโอเคทีนี้ผมขอสาธิตการทำงานก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพว่ามันเราออกแบบวิธีการใช้งานไว้ยังไงก็ตัว power supply นะครับก็จะใช้เป็นตัวอะแดปเตอร์9โวลต์นะครับหรือ12ก็ได้พอใส่ไปปุ๊บพอเราเริ่มหมุนตัวนี้นะครับตัวอินเทอร์เนอร์เราก็จะหมุนนะครับแต่แบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่จริงๆมันต้องเอาไปใส่ในภาชนะนะครับแบบนี้ก็เปิดเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าโงเฮงดีน่าจะใช้ได้แต่ยังไม่ได้ลองกับเรซินจริงๆนะครับแต่แค่สรุปได้ว่าโอเคมันทำงานได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการทำงานโดยคร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีไฟสีเขียวถ้าบิดสุดก็ปิดนะครับถ้าเปิดก็ค่อยๆเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้นะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่เหมือนกันโอเคมาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะครับตัว impeller หรือตัวใบพัดสำหรับคนของเรานั่นเองนะครับดูก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับใบพัด centrifugal นะครับเหมือนกับพัดลมหอยโข่งก็คือผมอยากให้มันเหวี่ยงน้ำออกไปรอบตัวนะครับเหวี่ยงน้ำออกไปจะได้ดูดน้ำข้างบนมาทำให้เกิดกระแสที่บินหมุนวนแต่ไม่รู้มันหมุนวนหรือเปล่านะผมก็ยังดูไม่ออกรู้แต่น้ำมันหมุนเป็นวงกลมแต่มันไม่รู้ว่าหมุนขึ้นจากบนลงล่างแบบที่ผมตั้งใจหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็เริ่มคนได้นะครับแล้วก็จะมีการฝังแม่เหล็กไว้2ตัวสลับขั้วกันนะครับก็ทีนี้มันมีส่วนสำคัญที่เราควรสังเกตก็คือตรงนี้นะครับคือแม่เหล็กเนี่ยถ้ามันไปสัมผัสเนี่ยตรงๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดแรงดูดขึ้นพอมันดูดแล้วมันเกิดแรงเสียดทานกับพื้นผิวแบบนี้มันก็จะไม่หมุนนะครับเราลองสังเกตง่ายๆถ้าผมเอาแม่เหล็กมาอันนึงอย่างเงี้ยใส่ลงไปแล้วถ้าผมเปิดเครื่องนี่มันหมุนได้ฮะแปลกนะครับสงสัยมันเปียกน้ำซึ่งจะหมุนไหมก็เกือบจะหมุนได้เอาเป็นว่าจากที่ผมทดลองมานะครับถ้าเราทำเป็นแผ่นธรรมดาแบบนี้ใส่ลงไปเนี่ยพื้นที่สัมผัสที่มันเยอะของแผ่นเนี่ยนะครับมันทำให้มันหมุนลำบากนะครับก็ถ้าเราสังเกตง่ายๆเลยอะไรที่มันเป็นแผ่นๆแล้วเราเอามาหมุนเนี่ยมันหมุนยากนะครับแต่ถ้ามันมีจุดหมุนตรงกลางเหมือนลูกข่างเนี่ยมันก็จะหมุนได้นะครับนี่มันก็จะแบบมันหมุนได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันเรียบๆแบนๆเนี่ย
แป๊บเดียวมันก็จะเกิดแรงเสียดทานจนมันหยุดหมุนไปนะครับอันนี้ผมก็เลยขอสังเกตเอามาประยุกต์ใช้ปกติแล้วเครื่องที่ขายเนี่ยมันมีแบริ่งมีลูกปืนรองรับอยู่แต่ผมคิดว่ามันยุ่งเกินไปผมไม่อยากจะทำอะไรที่มันลำบากขนาดนั้นนะครับผมก็เลยออกแบบปุ่มนูนเล็กๆสูงขึ้นประมาณ1มิลหรือครึ่งมิลเท่านั้นเองก็ใช้ได้แล้วนะครับก็จะทำให้มันหมุนได้ดีขึ้นนะครับก็สำหรับตัวอิมเพลเลอร์ก็มีประเด็นอยู่แค่นี้ก็คือส่วนของใบพัดแล้วก็ส่วนของสำคัญมากก็คือไอ้ปุ่มตรงนี้นะครับมันช่วยได้เยอะถ้าไม่มีปุ่มตรงนี้มันก็จะหมุนยากแล้วก็อาจจะฝืดไปเลยนะครับโอเคต่อไปส่วนที่2นะครับก็คือส่วนของมอเตอร์ที่ใช้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราคิดโดยปกติเราคิดว่ามอเตอร์ที่แรงบิดสูงจะต้องดีใช่ไหมครับแต่ว่าในงานนี้มันกลับกันนะครับเราควรจะใช้มอเตอร์ที่มีแรงบิดต่ำจริงๆแล้วต่อตรงได้เลยยิ่งดีนะครับคือไม่ต้องมีเฟืองทดก็ชิ้นงานที่ดีไซน์มันก็จะแบ่งเป็น3ชั้นนะครับผมจะแบ่งออกมาให้ดูเนื่องจากว่าเราใช้ 3D Print นะครับมันก็จะมีข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องท่าทางการพิมพ์แล้วก็การประกอบชิ้นนี้หงายพิมพ์แบบนี้ด้านบนเป็นแผ่นเรียบนะครับชิ้นที่2ยึดมอเตอร์แล้วก็จะมีตัวผมเรียกมันว่าสปินเนอร์แล้วกันผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็คือตัวยึดแม่เหล็กที่มันดูดขั้วกันกับตัวนี้นะครับก็เป็นอย่างนี้ทีนี้อันนี้ก็ต้องพิมพ์ด้านนี้นะครับมันก็เป็นข้อจำกัดเรื่องทิศทางการพิมพ์ไปเรื่อยๆทำให้มันต้องมี3ชั้นเหมือนปิ่นโตแบบนี้โอเคมอเตอร์นะครับก็ใช้มอเตอร์ธรรมดาธรรมดาไม่ต้องทดนะครับเราอยากให้แรงมันน้อยเท่าที่จะเป็นไปได้คือแรงมันต้องเยอะพอที่จะคนแต่มันต้องไม่เยอะเกินไปนะครับเพราะถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยเวลาที่ใบพัดมันเกิดติดขึ้นมาเนี่ยนะครับไอตัวเนี่ยมันจะเลยไปเดี๋ยวผมลองสาธิตว่าแรงบิดสูงมันจะเป็นยังไงนะเราสาธิตด้วยการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าแล้วกันนะครับอันนี้คือแรงบิดต่ำใช่ไหมครับเห็นว่าแรงบิดต่ำพอมันเกิดความฝืดขึ้นเนี่ยมอเตอร์มันสู้ความฝืดไม่ไหวรอบมอเตอร์ก็จะต่ำลงแต่พอปล่อยมันก็หมุนได้ต่ออ่ะนี่คือแรงบิดต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดแรงบิดมันสูงเนี่ยเวลาเกิดความฝืดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวยังสูงไม่พอเนี่ยนะครับก็จะเกิดแบบนี้เลยคือพอเราฝืนตัวใบพัดเนี่ยนะครับแต่มอเตอร์มันยังมีแรงบิดมากกว่ามันเอาชนะแรงฝืดจากใบพัดได้มันหมุนไปต่อเลยครับทีนี้พอมันหมุนไปต่อเนี่ยมันเหมือนกับว่าตำแหน่งของตัวใบพัดด้านล่างกับตัวใบพัดด้านบนมันไม่ซิงโครไนซ์กันละมันก็จะเหมือนกับเหมือนกับอะไรดีเหมือนกับบัตเลตมอเตอร์ที่มันการจ่ายไฟไม่ตรงกับตำแหน่งโรเตอร์ครับมันก็จะหมุนไม่ได้มันก็จะสั่นแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะไม่มีทางหมุนได้อีกแล้วนะครับฉะนั้นมอเตอร์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีแรงบิดที่ไม่มากเกินไปก็คือเวลามันเกิดแรงฝืดขึ้นจากตัวของเหลวเนี่ยมันจะต้องชะลอรอบของมอเตอร์ได้เพื่อให้ตัวใบพัดด้านล่างมันรอใบพัดด้านบนนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็จริงๆก็ไม่มีประเด็นอะไรมากแล้วก็ต่อตรงได้เลยแล้วก็ใช้วงจรคุมความเร็วเอานะครับทีนี้มาที่ประเด็นที่3ก็คือเรื่องวงจรนั่นเองอย่างที่เราบอกว่าตัวเนี้ยมันจำเป็นจะต้องเรียกว่าต้องซิงโครไนซ์กันระหว่างใบพัดบนกับใบพัดล่างนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติผมเปิดไว้อย่างงี้มันหมุนได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดผมเกิดหยุดมันขึ้นมาแล้ววางใหม่ไม่ได้เหมือนกันครับมันอาจจะต้องหยุดแล้วหาตำแหน่งที่มันเจอกันนะครับแล้วเปิดใหม่อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นความเร็วที่จะใช้ได้เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปถ้ามันไม่มีแรงฝืดเลยเนี่ยอาจจะเร่งความเร็วสูงได้แต่ถ้ามันอยู่ในน้ำขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่น้ำให้ดูนี่เราจะเห็นว่าพออยู่บนบกแล้วมันหมุนได้เร็วมากนะถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยถ้าเร่งมาถึงจุดหนึ่งมันเหมือนกับว่าเห็นไหมครับว่าพอมันหมุนรอบมากขึ้นเนี่ยแรงต้านมันก็มากขึ้นไปด้วยทำให้มันเกิดการหลุดนะครับที่พอหลุดขึ้นมาก็ไม่หมุนแล้วนะครับฉะนั้นอันดับแรกเลยเราต้องการวงจรที่มันสามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้นะครับแล้วก็
อันดับ2ก็คือสวิตช์เปิดปิดถ้ามีก็ดีนะครับผมก็เลยคิดว่างั้นเราเอาวอลลุ่มที่มีสวิตช์ไปเลยง่ายดีนะครับอันที่3ก็คือไฟพาวเวอร์อันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะถ้าเกิดเราหลีได้แบบนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้เครื่องเปิดหรือปิดอยู่นะครับจริงๆมีไฟพาวเวอร์บอกก็ช่วยได้เราจะได้รู้ว่ามันเปิดอยู่หรือมันปิดอยู่ requirement ของวงจรมีแค่นี้นะครับทีนี้ก็มีหลายวิธีที่เราจะใช้นะครับแต่หลักๆแล้ววิธีมันถูกจำกัดไปเยอะเพราะว่าผมต้องการใช้ตัววอลลุ่มหรือตัว potentiometer ที่มีสวิตช์ในการปรับความเร็วมอเตอร์แล้วก็ในการตัดต่อวงจรนะครับก็มันก็มีวงจร power with motor ตัวคอนโทรลความเร็วหลายตัวที่ขายแต่ตัวที่ราคาถูกสุดแล้วก็ใช้งานได้ทันทีกับแอปพลิเคชันนี้ก็คือตัว buck converter ธรรมดานะครับก็ buck converter บอร์ดฟ้าที่เราชอบใช้กันที่เรามี potent สีฟ้าหมุนได้25รอบนะครับตัวโพเทนตัวนั้นมันเขียนรหัสว่า103หมายความว่าเป็นค่าความต้านทาน10กิโลโอห์มนะครับแล้วก็หาตัววอลลุ่มที่เป็น10กิโลโอห์มแล้วมีสวิตช์มานะครับก็ตัววอลลุ่มเนี่ยที่มีสวิตช์เนี่ยนะครับตัวสวิตช์มันเนี่ยก็จะตัดต่อวงจรทั้งหมดเลยนะครับก็คือตัดไฟที่เข้าบัคด้วยนะครับแล้วก็ไฟที่เข้าบัคก็เอามาเลี้ยง LED 1หลอดนะครับใส่ตัวต้านทานไว้1ตัวจากนั้นจากบัคก็เข้ามอเตอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการสลับขั้วสลับอะไรอยู่แล้วมันหมุนอยู่ทางเดียวนะครับแล้วก็มีด้านนึงเป็น DC jack ที่เข้ามานะครับก็เพราะว่าระบบเราเนี่ยมันกินไฟน้อยมากนะครับก็กินไม่ถึงแอมป์นะครับกินไฟแค่ประมาณไม่เกิน2ถึง300มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะครับคือกินไฟน้อยมากก็นี่ก็เป็นข้อควรพิจารณาทั้งหมดนะครับในการที่เราจะสร้างตัว Magnetic Stirrer ตัวนี้นะครับจริงๆผมก็ยังไม่ได้ลองเอามาล้างชิ้นงานจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเราลองสาธิตว่าถ้าเราล้างชิ้นงานจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูโอเคตอนตั้งเนี่ยจะต้องให้ใบพัดเนี่ยมันบนกับล่างมันอะไลน์ตรงกันแป๊บหนึ่งนะแต่จริงๆมันก็ไม่ยากเราก็แค่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเราก็หมุนๆขยับนิดนึงเดี๋ยวมันก็ตรงนะครับทีนี้ถ้าเราเอาชิ้นงานมาใส่ในเครื่องแบบเนี้ยแล้วเปิดเครื่องเลยเนี่ยมันอาจจะตีชิ้นงานแตกหักได้เรามีตัวกัน1ตัวใส่เข้าไปปึ๊บนะโอเคแล้วเราก็มีชิ้นงานสมมุติ1ชิ้นนะครับใส่เข้าไปแล้วเราก็ปิดฝานะครับสมมุติว่านี่เป็น IPA แล้วกันแต่จริงตรงนี้มันเป็นแค่น้ำเปล่านะครับเราก็เปิดเครื่องจริงๆผมก็คาดไม่ถึงนะว่าตัวชิ้นงานมันจะหมุนไปด้วยแบบนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันควรจะหมุนไปด้วยแบบนี้ไหมนะครับจริงๆถ้าซื้อเครื่อง Magnetic Stirrer มาผมว่ามันก็ใช้ได้นะมันก็จบเหมือนกันแต่ว่าที่ทำเองตั้งแต่ต้นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็คือคิดว่าอาจจะเพิ่มโปรแกรมเข้าไปภายหลังนะครับอย่างเช่นให้มันหมุนแล้วหยุดหมุนแล้วหยุดหรือว่าหมุนไปแล้วหมุนกลับทิศทางนะครับมันอาจจะล้างได้ดีกว่าหรืออะไรก็ตามในอนาคตนะครับคิดว่าถ้าเราทำเองเนี่ยมันมีช่องให้เราพัฒนาได้มากกว่านะครับอย่างนึงเราอาจจะเจอข้อควรพิจารณาต่างๆนะครับในการที่เราจะออกแบบใช้งานให้มันเป็นลักษณะงานเฉพาะของเรานะครับก็เลยคิดว่าเราลองทำขึ้นมาแต่ต้นน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากอุปกรณ์ก็ง่ายๆนะครับก็อิเล็กทรอนิกส์ใช้เงินไปแค่ไม่น่าจะกี่ร้อยนะครับก็ตัวบัคคอนเวอร์เตอร์ประมาณ60บาทโพเทนก็10กว่าบาทไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับก็ไม่น่าจะเกิน200บาทสำหรับอิเล็กทรอนิกส์อ้อยังไม่รวมอะแดปเตอร์อีกประมาณ200บาทก็ประมาณนี้ครับที่เหลือก็ 3D Print แล้วก็ Magic ก็เป็นอันที่สนุกดีแล้วก็ดูค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับในวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็จากกันแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าสามารถทักมาพูดคุยกันทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับก็จากการทำเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ